มาที่เวทีนึงนะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือ Nine Entertain Award นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วนะคะคุณผู้ชมคะและในปีนี้ก็ยังคงยึดมั่นในแนวคิดเดิมค่ะนั่นก็คือหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมนะคะนั่นก็คือคนบันเทิงที่จะได้รับรางวัลนะคะนอกจากจะต้องมีผลงานที่มีคุณภาพแล้วยังต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมอีกด้วยค่ะเรื่องเก็บมาฝากจากพัทรวีวันนี้นะคะพี่เป๋าของเราค่ะก็จะมาเผยกฎเกณฑ์ในการพิจารณามอบรางวัลในแต่ละสาขาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีน้ำฝนด้วยค่ะคุณผู้ชมคะว่ากันด้วยเรื่องของเกณฑ์การตัดสินรางวัลในแต่ละเวทีเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของเวทีในเอ็นเตอร์เทนเราก็มีเกณฑ์การตัดสินของเราค่ะเริ่มที่รางวัลสำคัญรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมนะคะคณะกรรมการจะคัดเลือกศิลปินผู้ที่อุทิศตนทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการมีความประพฤติที่ดีมุ่งมั่นทำงานที่สำคัญต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับต่อเนื่องมากกว่า10ปีค่ะรางวัลครอบครัวแห่งปีผู้นำครอบครัวจะต้องมีความมุ่งมั่นในการอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวนั้นมุ่งมั่นทำดีตั้งใจเรียนและมีสัมมาคารวะที่สำคัญผู้นำครอบครัวจะต้องแสดงให้เห็นถึงความอดทนต่อสู้ที่จะสร้างความอบอุ่นในครอบครัวส่วนสมาชิกในครอบครัวก็จะต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับมีความประพฤติดีแล้วก็เป็นแบบอย่างกับเยาวชนรางวัลพิธีกรแห่งปีพิธีกรท่านนั้นจะต้องออกเสียงภาษาไทยได้อย่างชัดเจนนะคะมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์รายการมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านมีความเป็นกันเองกับผู้ร่วมรายการแต่ก็ต้องให้เกียรติผู้ร่วมรายการด้วยและที่สำคัญนะคะจะต้องนำเสนอเนื้อหาต่างๆให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายและชวนติดตามค่ะรางวัลทีมสร้างสรรค์แห่งปีจะต้องสร้างสรรค์ผลงานสาระบันเทิงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผลงานนั้นเป็นที่ยอมรับทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณผู้ชมใช้ศิลปะในการผลิตรายการได้อย่างลงตัวผลงานที่สร้างสรรค์แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรางวัลบุคคลเบื้องหลังแห่งปีต้องทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะและผลงานที่สร้างสรรค์นั้นก็ต้องมีส่วนในการสะท้อนสังคมหรือพัฒนาสังคมผลงานต้องมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและพัฒนาผลงานต่อเนื่องสร้างผลงานที่แตกต่างแปลกใหม่ให้กับวงการบันเทิงไทยหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลของเรายังไม่หมดนะคะเพราะว่าแต่ละรางวัลเนี่ยก็จะต้องมีเกณฑ์การพิจารณาที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาว่ากันต่อค่ะทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามการถ่ายทอดได้นะคะทาง Modern Night TV ค่ะในวันพุธที่14มีนาคมเวลา 4:30 น.เป็นต้นไปค่ะขอขอบคุณกลุ่มปตท.บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด AJ DVD น้ำแร่เพอร่าผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ค่ะ